วัสดีค่ะพวกเราฐานการเรียนรู้ปรับพืชเป็นยาสวนสมุนไพรนักเรียนประจำฐาน1นายนนทวัฒน์ลักษโป2นางสาวปรมาภรณ์อินเพชร3นางสาวลังสีมันศรีรัตนะ4นางสาววันวิสาพุทธา5นางสาวณัฐิพรกล้วยคำและข้าพเจ้านางสาวมนัสนันท์จำปาจันทร์คุณครูที่ปรึกษาประจำฐาน1คุณครูณัฐวิทย์โลหะเวศ2คุณครูวรินทรัตน์เงินสุข3คุณครูคัทยาโคตรศรีกุลและ4คุณครูวารุณีชัยรัตนศักดาวัตถุประสงค์ฐานการเรียนรู้1เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อให้เห็นคุณค่าของสรรพคุณของสมุนไพรค่ะ2เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนให้ศึกษาหาความรู้ 3. เพื่อให้รู้สรรพคุณของสมุนไพรต่างๆและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะค่ะฐานการเรียนรู้ของพวกเรานะคะได้เริ่มต้นจากความสนใจของพวกเราค่ะพวกเราจึงได้ไปขอคำปรึกษาจากครูที่ปรึกษาประจำฐานค่ะครูที่ปรึกษาประจำฐานของพวกเรานะคะได้พาพวกเราลงมาดูพื้นที่จริงค่ะพวกเราจึงได้รู้ว่าพื้นที่จริงมีจำนวนน้อยมากเราตกลงกันว่าจะทำอย่างไรให้ได้มีพื้นที่เพียงพอต่อการปลูกพืชสมุนไพรเราจึงได้นำวงล้อยางเก่ามาทำกระถางปลูกพืชสมุนไพรค่ะแต่ไม่เพียงพอต่อพื้นที่พวกเราจึงไปขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนแต่ละคนเพื่อนำวงล้อยางเก่ามาบริจาคเมื่อเรามีวงล้อยางเก่าที่เพียงพอแล้วเราจึงปลูกพืชสมุนไพรแต่พืชสมุนไพรของพวกเรามีกระจัดกระจายเมื่อเรานำมารวมกันพืชสมุนไพรของเรามีอยู่10ชนิดค่ะค่ะพวกเราจึงวางแผนขอความร่วมมือจากคณะคุณครูนักเรียนเพื่อที่จะนำสมุนไพรมาให้กับฐานพวกเราค่ะเพื่อที่จะลงปลูกและศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรโดยเฉพาะให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรกับคนในโรงเรียนคุณครูเพื่อนๆและจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรของพวกเราค่ะและพวกเรายังจัดสรรพื้นที่ที่จะปลูกสมุนไพรอย่างคุ้มค่าและรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยค่ะเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะใช้ปุ๋ยหมักจากฐานปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มความสมดุลให้กับพืชสมุนไพรของเราค่ะพวกเรานะคะได้ใช้อุปกรณ์ที่จัดให้อย่างรู้คุณค่าบำรุงรักษาและเก็บเข้าที่ทุกครั้งหลังจากที่ใช้งานค่ะเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปลูกพืชสมุนไพรของพวกเราพวกเรานะคะได้ร่วมมือกับเพื่อนๆพี่ๆและครูประจำฐานของพวกเราด้วยความสามัคคีและพร้อมเพียงกันพวกเรานะคะได้มีการจัดสรรตารางเวรมาดูแลรดน้ำพืชสมุนไพรของพวกเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะทำให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่มการเสียสละและมีวินัยทำให้พวกเรารู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองมากยิ่งขึ้นค่ะฐานสวนสมุนไพรของพวกเรานะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้สรรพคุณสมุนไพรค่ะพวกเรานะคะได้นำความรู้มาใช้ในการรักษาโรคต่างๆเพื่อลดค่าใช้จ่ายพวกเรานะคะได้นำความรู้นะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะเราได้นำวิชาการมาปรับใช้ในฐานในด้านวิชาการคำนวณในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลในด้านการงานอาชีพในเรื่องการปลูกพืชสมุนไพรในการแปรรูปสมุนไพรพวกเราจึงได้นำความรู้ท้องถิ่นมาปรับใช้ในฐานในเขตพื้นที่ของพวกเราค่ะอัญชันใช้ปลูกผมทำให้ผมดกดำเงางามมากขึ้นตะไคร้หอมแก้ริดสีดวงในปากบำรุงเป็นยาขับลมในลำไส้เตยช่วยบำรุงหัวใจช่วยบำรุงประสาทแก้ไข้ช่วยดับพิษไข้ช่วยคลายร้อนตะไคร้ยาขับลมแก้ผมแตกปลายใช้ดับกลิ่นคาวบำรุงไฟธาตุให้เจริญแก้แน่นหน้าอกฟ้าทลายโจรแก้ไข้ทั่วไปเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ระงับอาการอักเสบไอเจ็บคอคออักเสบค่ะการแปรรูปสมุนไพรน้ำอัญชันตะไคร้มะนาวส่วนผสม1. ดอกอัญชัน 10-15 ดอก 2. ตะไคร้หั่นทอน 2 ต้น 3. มะนาว 1 ลูก 4. น้ำผึ้งหรือน้ำตาลทราย 4 ช้อนโต๊ะ 5. เกลือป่น 1 ส่วน 4 ช้อนโต๊ะ 6. น้ำเปล่า 600 มิลลิลิตร ขั้นตอน
1. เตรียมวัตถุดิบ 2. นำตะไคร้ไปต้มกับน้ำเปล่าก่อนสักพักเพื่อให้กลิ่นหอมของตะไคร้ออกมาเยอะๆแล้วใส่ดอกอัญชันต้มจนสีของดอกอัญชันออกมาหมดแล้ว 3. ใส่น้ำผึ้งหรือน้ำตาลและเกลือป่น 4. นำมากองจะได้น้ำที่มีสีน้ำเงินหม่นๆ 5. รอจนน้ำเย็นลงก็ใส่น้ำมะนาวแล้วสีจะกลายเป็นสีม่วงสดใสสวยงามเทใส่แก้วเติมน้ำแข็งนิดหน่อยตกแต่งให้สวยงามพร้อมดื่มค่ะสิ่งที่พวกเราทำทั้งหมดเกิดจากความตั้งใจและสนใจเพื่อให้เกิดความรู้แก่คนในโรงเรียนค่ะพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานปรับพืชเป็นยาสวนสมุนไพรของพวกเราจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนคุณครูบุคลากรทางการศึกษาได้หาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและสรรพคุณสมุนไพร